เรื่องศีลธรรมมาจากภายในใจที่หลวงตาเป็นห่วงมากนั่นคือว่าเรารู้สึกจะไม่ค่อยเชื่อบุญเชื่อบาปแล้วเวลาเนี่ยหัวใจคือกิเลสมันพาทะเยอทะยานดิ้นดิ้นตลอดเวลาไม่ได้คำนึงถึงบาปถึงบุญพอให้ระวัดระวังพอให้ละให้ปล่อยให้วางบาปกรรมทั้งหลายได้มีแต่กว้านเอากว้านเอาตามความที่ความอยากความทะเยอทะยานสุดท้ายก็เอาไฟมาเผาเราคนไม่เชื่อบาปนั่นเป็นคนที่จะสร้างบาปได้มากที่สุดคนไม่เชื่อบุญกับวันกันไม่เชื่อบุญไม่ทำบุญไม่เชื่อบุญแล้วเชื่ออะไรเชื่อความอยากบาปก็ไม่เชื่อแต่ความอยากพาไปทางบาปนั้นมันเชื่อมันก็หมุนไปตามนั้นแล้วก็สร้างแต่บาปแต่กรรมเผาเข้ามาหัวใจใจดวงนี้ไม่เคยตายขอพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นะการตายที่นั่นเกิดที่นี่นั่นคือร่างกายที่ใจเข้าไปสิงสถิตอยู่ในนั้นเวลาออกจากอัตภาพนี้แล้วร่างกายก็เรียกว่าตายจิตใจนี้ไม่ตายออกจากร่างนี้แล้วอาศัยบุญหนึ่งบาปหนึ่งถ้าบาปแล้วก็กดเราไปสู่นรกอเวจีเพราะใจไม่ตายบาปอยู่กับใจมันก็หมุนลงไปนรกอเวจีไปเผาเราอยู่ในนรกอเวจีตั้งกับตั้งกันเพราะความลืมเนื้อลืมตัวความเฟ้อเหิมของเรานั่นแหละความขนองของเรานั่นแหละพาให้ทำบาปท่านทำลงไปแล้วว่าบาปไม่มีส่วนที่เผาก็คือบาปนั่นแหละเผาหัวใจเราตกนรกในนรกอเวจีมันน้อยเมื่อไหร่วะเรายังว่านรกไม่มีอยู่เหรอเรายังจะสมัครอีกอยู่เหรอว่าไปตกนรกสัตว์ทั้งหลายตกนรกมาเท่าไหร่มาพระพุทธเจ้าเองเป็นผู้ทรงบอกทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเป็นคนโกหกเราพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสโกหกทั้งนั้นท่านสอนไว้บาปมีมันก็บอกว่าไม่มีให้คนอาถรรพ์สร้างบาปสร้างกรรมแล้วขนนรกผมไม่เข้ามาสู่ตัวเองตายแล้วจิตมันไม่ตายเลยสิมันไปลงนรกได้ถ้าเราทำคุณงามความดีซึ่งเราเชื่อถือพระพุทธเจ้าว่าบาปอยู่มีแล้วเราก็สร้างคุณงามความดีเวลาตายแล้วความดีของเรานี่ก็ติดแนบกับหัวใจไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานได้นั่นน่ะให้เราระมัดระวังจิตใจของเราวันหนึ่งค่อยมีธรรมสัมผัสใจบ้างเถิดนี่ไม่ค่อยมีนะพุทโธธัมโมสังโฆมีติดหัวใจละไหมนี่ละธรรมมันเลิศเลยพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกทุกพระองค์รวมอยู่กับคำว่าพุทโธนี่หมดธรรมโมคือพระธรรมธาตุก็รวมอยู่ที่จุดเดียวนี้หมดสังโฆก็คือที่สูงที่ได้ตัดรู้ธรรมจนใจพันทั้งกลายเป็นธรรมธาตุแล้วรวมก็อยู่ในจุดเดียวนี้หมดเราระลึกถึงพุทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีเข้าสู่ใจของเราเรียกว่าระลึกถึงธรรมดวงเลิศมาประดับใจของเราคุ้มครองใจจิตใจของเราเราก็เป็นสิริมงคลต่อใจของเรานี่เราได้ลึกไหมทุกวันนี้นะมีแต่ความเฟ้อเหิมตั้งแต่ตื่นนอนยันค่ำแม้จะถึงเวลาจะหลับนอนเวลาไหว้พระพอลึกบ้างว่าเราเป็นชาพุทธแล้วลึกว่าจะไหว้พระเพราะว่าสับบังกงงันสุดท้ายก็เอามือมาฟาดหมอนตุ๊บมันพุทโธธัมโมสังโฆจบเลยไม่จบฟังเสียงดังคราบคือโกรนนั่นเห็นไหมกิเลสมันหลอกคนให้เอาให้ได้นะเราเป็นผู้ประกันตัวของเราเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ใครไม่สร้างคุณงามความดีสมภูมิเป็นมนุษย์จริงมาเกิดมนุษย์เหมือนเราเราเป็นผู้สร้างมาเองนี่นะใครสร้างอย่างไรได้อย่างนั้นไม่มีใครช่วยใครได้นะสร้างบาปเป็นบาปสร้างบุญเป็นบุญสร้างทางไปเป็นเปรตได้ผู้นั้นแหละไปเป็นเองไปตกนรกผู้นั้นไปตกเองไม่มีใครไปตกแทนเลยนะเราสร้างคุณงามความดีเพื่อตั้งแต่พื้นนี่คือเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ได้ด้วยความดีของเราสมควรที่เป็นมนุษย์